สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเสริมสุขกสิทธิประดิษฐ์สำราญรอดเพชรครับประจักษ์มวงศานะครับก็ได้เวลาพบกับเรานะครับในช่วงคุยเคาะเจาะข่าววันนี้เช้าวันพฤหัสบดีที่13เมษายนครับ2560นะครับแค่ระบุวันที่เนี่ยก็รู้แล้วว่ากำลังเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานต์เต็มตัวแล้วนะครับพี่ลานฮะวันนี้นะครับเป็นวันแรกวันแรกเลยนะฮะครับวันแรกของเทศกาลสงกรานต์13เมษายนก็ใส่เสื้อผ้าที่ดูจะมีสีสันกันหน่อยนะฮะก็เสื้อลายดอกหน่อยแต่ว่าเราก็ยังอยู่ในห่วงเวลาที่ถวายความอาลัยอยู่ใช่ครับวันนี้ก็มีเรื่องราวนะครับทั้งควันหลงของช่วงเทศกาลสงกรานต์สักเล็กน้อยมากเพราะว่าบิ๊กตู่เมื่อวานก็อวยพรกับทั้งประชาชนทั่วไปแล้วก็อวยพรบรรดาสื่อมวลชนด้วยเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยก็พูดได้ผมว่านะเมื่อวานก็เป็นอีกวันหนึ่งที่พูดแล้วดูหล่อครับคือพูดแบบใจเย็นแบบผู้ใหญ่นะฮะก็พอดีเจอป้าแจ๋วด้วยเมื่อวานเจอป้าแจ๋วสวมหน้ากากเหรอก็ถือได้ว่าเป็นสีสันที่สร้างความมืออากริดกล้ากันพอสมควรเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าเมื่อวานก็มีการจัดรดน้ำดำหัวนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาด้วยนะครับในช่วงเวลาสำคัญก็คือการขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับใช่ครับวันนี้ยังมีเรื่องราวที่เป็นควันหลงหลายเรื่องนะพี่ลานพี่เป๊ปฮะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเกี่ยวข้องกับกรณีของช่วงเทศกาลสงกรานต์มันก็มีมุมมองที่สื่อเนี่ยมองหลายมุมรวมไปจนกระทั่งถึงช่วงเทศกาลสงกรานต์ตอนนี้ก็คงสบายๆแหละก็มีการรดน้ำดำหัวมีการสาดน้ำมีเรื่องของการปฏิบัติตามวัฒนธรรมประเพณีไทยพวกนำทรายเข้าวงเข้าวัดอะไรทั้งหลายทั้งปวงแต่เขาบอกว่าหลังสงกรานต์เนี่ยน่าสนใจทำไมฮะเพราะว่าเหนื่อยก็บอกว่าเหนื่อยบางจะบอกด้วยว่าหลังสงกรานต์เนี่ยเหนื่อยแน่ฮะใครเหนื่อยบิ๊กตู่ผมนึกแล้วว่าใครเหนื่อยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะเปลี่ยนเรื่องนิดเดียวนะฮะจะเปลี่ยนจากเรื่องพรบแผนและขั้นตอนการปฏิรูปประเทศเอาไว้วันจันทร์ดีกว่าคนจะได้ติดตามกันเยอะๆหน่อยใช่ๆนะฮะวันนี้จะมีคุยวิเคราะห์รถแมพเล็กๆนะคุณเป๊ปซี่ครับนะรถแมพที่ท่านนายกพูดเมื่อวานรวมทั้งท่านบิ๊กเจี๊ยบผบ.ทบ.พูดเมื่อวานด้วยก็พอจะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนครั้งที่10แล้วครับนะครับไม่น้อยกว่า10ครั้งแล้วพูดแบบนี้ชัดเจนคือเลือกตั้งปลายปี61อ่ะถูกต้อง แต่ว่าระหว่างตรงนั้นต้องวิเคราะห์กันนิดนึงครับยังอยู่ปลายปี61ใช่มั้ยพี่ดานยังไม่ขยับไปถึงต้นปี62นะเดี๋ยวจะเฉลยอาจจะมีตัวแปรเล็กน้อยตัวแปรเอาไว้ก่อนอุบไว้ก่อนนะเดี๋ยวอาจจะมีคำเฉลยที่ทำให้หลายต่อหลายคนเนี่ยจะได้ติดตามกันต่อไปนะฮะเรื่องกรณีของซินแสโชกุนเมื่อคืนนี้ในช่วงนิวข่าวดึกเนี่ยก็เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเลยพี่ดานพี่เป๊ปรายงานสดมาเลยใช่มั้ยรายงานสด2ช่วงเลยฮะเพราะว่าน้องเบญจลักษณ์เนี่ยก็เฝ้าอยู่ที่ทางสนามบินของตำรวจที่รามอินทรานะก็มีการรายงานสถานการณ์หลังจากที่มีการนำตัวซินแสโชกุนเนี่ยรวมทั้งคณะเนี่ยรวมแล้ว4คนที่ไปที่นู่นนะฮะที่กองบินของตำรวจส่วนอีกชุดหนึ่งเนี่ยก็เข้าใจว่ามีการแยกไปที่กองปราบแล้วก็สุดท้ายหลังจากที่มีการสอบปากคำเสร็จสับเนี่ยก็กลับไปที่กองปราบตั้งแต่ช่วงเช้ามืดของวันนี้นะก็คงจะไปสอบกันต่อเพราะว่าณขณะนี้ข้อหาที่มีการแจ้งอย่างเป็นทางการยังมีข้อหาเดียวอยู่ก็คือช่อโกงประชาชนครับนะฮะส่วนเรื่องที่จะเกี่ยวโยงไปถึงมาตรา112หรือไม่อันนี้ยังไม่มีการระบุที่ชัดเจนแล้วก็ยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหานี้อีกเรื่องนึงที่ต้องพูดกันแน่นอนในช่วงนี้หรือช่วงหน้าก็แล้วแต่นะฮะคือเรื่องที่คุณอัญชลีพรถามผมว่าอันเฟรนด์หรือยังนะฮะอันนี้เป็นรหัสลับแล้วนะฮะครับรหัสลับที่ไม่ลับนะฮะคือต้องไปยกเลิกความเป็นเพื่อนยกเลิกการfollow ยกเลิกอะไรก็แล้วแต่นะฮะเดี๋ยวเรื่องนี้กำลังพูดถึงว่านี่แหละครับที่เมื่อวานรองปลัดกระทรวง DE ดิจิตอลนะฮะเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเนาะใช่ก็ได้ประกาศมาบอกว่าห้ามไปอะไรคุณประจักษ์ไป follow ไปติดตามไป follow ไปแชร์ไปอะไรทั้งหลายทั้งปวงกับ3บุคคลครับนะฮะรวม1ในนั้นคือรหัสก็คือสสจสมศักดิ์เกียรติธีรสกุลครับนะฮะเดี๋ยวค่อยว่ากันครับเอาล่ะทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เราจะนำเสนอท่านผู้ชมนะครับผ่านทางคุยเคาะเจาะข่าวนะครับก็บรรยากาศวันขึ้นปีใหม่ของไทยนะครับก็แบบสบายๆท่านผู้ชมก็สามารถที่จะร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นก็ได้ว่าอยากให้เรา3คนไปร่วมสงกรานต์ที่ไหนสงกรานต์ที่บ้านท่านก็ได้นะครับว่ามีอะไรที่มันน่าสนใจบ้างก็เชิญชวนกันเข้ามานะครับเพราะว่าเดี๋ยว
วันพรุ่งนี้พี่เป๊ปอาจจะเปลี่ยนใจฮะแทนที่จะกลับไปเชียงใหม่อาจจะไปในที่ที่ท่านผู้ชมนั้นเชิญชวนมาก็เป็นไปได้นะกลับไปโอซาก้าก็ได้นะ มาแต่เขาให้มือนึงนี่เราไปเที่ยวนี่โอ้โหมันนะมันถึงคนมันถึงแข่กันมันถึงหลอกลวงคนได้ครับก็คิดดูหมื่นนึงมันเป็นไปได้ยังไงอ่ะหมื่นนึงเนี่ยโอ้โหไปในบ้านเชียงใหม่ไปกลับนี่ 6,000 แล้วใช่ยิ่งในช่วงนี้ด้วยนะช่วงเทศกาลด้วยนะนี่ฮะอันนี้ก็เป็น Facebook Live นะครับของคุยเคาะเจาะข่าวนะครับ New TV ช่อง18นะครับท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปรับชมได้อีกช่องทางหนึ่งหรือไม่ก็ไปชมย้อนหลังได้ด้วยนะฮะถ้าติดธุระปะปังเพราะวันนี้ก็คงจะอยู่กับครอบครัวกันเยอะหลายตัวคนอาจจะพลาดรายการสุดฮอตเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องมีเวลาแล้วกลับมาดูเรา3หนุ่ม3มุมได้นะฮะวันนี้ใส่เสื้อลายดอกด้วยนะครับเชิญสุดฮอตเลยนะฮะคุณเป๊ปซี่ก็ไปPost กับ Nation นะครับ Bangkok Post กับ Nation วันนี้เล่นข่าวผมว่าหนังสือพิมพ์ไทยวันนี้เล่นข่าวนำเหมือนกันหมดอ่ะเพราะว่าสถานการณ์สงครามข่าวมันไม่มีอะไรอ่ะนะใช่แล้วมาหวานดันจับคุณโชกุนได้คุณโชกุนนี่เขาชื่อจริงนี่คุณอะไรคุณพิสิทธิ์นะพิสิทธิ์พิสิทธิ์หรือพิสิทธิ์ใช่ครับพิสิทธิ์ฮะพิสิทธิ์ครับอรินยะลาทิตใช่ครับก็ Bangkok Post นี่หน้าหนึ่งทั้งหน้านะครับเล่นข่าวนี้ข่าวเดียวเลยมุมซ้ายก็จะพูดถึงว่าสามารถจับตัวผู้ต้องหาเนี่ยที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการโกงแล้วก็หลอกลวงคนพาไปจะไปเที่ยวญี่ปุ่นอะไรเนี่ยนะครับมีรูป3รูปรวมถึงภาพของคุณโชกุนแล้วก็ขวามือนี่ก็พูดถึงเรื่องลักษณะของการโกงโดยการจัดทัวร์ราคาถูกเนี่ยมันก็เหมือนกับเป็นวิธีการที่สามารถที่จะหลอกลวงคนให้เข้ามาซื้อตั๋วอย่างกรณีที่เกิดขึ้นนะครับแล้วในหน้าหนึ่งมุมขวาล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของประวัติที่ผ่านมาของคุณโชกุนเนี่ยที่มีพฤติกรรมในลักษณะของช่อฉนหลอกลวงมาตลอดครับก็สะท้อนบอกนะครับว่าคนๆนี้มีพฤติกรรมลักษณะนี้มายาวนานละไปดูเนชั่นนะครับเนชั่นนี่ข่าวนำเป็นข่าวนั้นแต่ว่าหน้าหนึ่งนี่เป็นภาพพระบรมราชาธิสลักษณ์นะครับของในหลวงรัชกาลที่9ที่ติดตรงหอศิลป์กรุงเทพมหานครตรงสี่แยกมาบุญครองอันนี้ก็เป็นนำภาพที่ก็ขณะเห็นบอกว่าข่าวนี่บอกว่าสูงขนาดเท่าตึก12ชั้นแล้วก็นำภาพนี้มาติดเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในฐานะที่ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์นะครับด้านศิลปะวัฒนธรรมของชาวไทยมายาวนานครับในข่าวหนึ่งหน้าหนึ่งเหมือนกันของเนชั่นนะครับมุมซ้ายเนี่ยเป็นข่าวทางการเมืองพูดถึงความเห็นของพลเอกประยุทธ์ที่ออกมายืนยันครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยกระบวนการเลือกตั้งเนี่ยจะเริ่มต้นได้น่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้าครับแล้วการเลือกตั้งเนี่ยจะมีในช่วงปลายปีนี้ไอ้ปลายปีหน้าเหมือนกันครับพร้อมกันนี้ก็เรียกร้องให้ประชาชนเนี่ยนะครับให้ปฏิบัติตามกติกาที่มีอยู่แล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่สามารถเคลื่อนไหวทางการเมืองได้ซึ่งจะให้มีการเคลื่อนไหวได้ก็หลังจากที่มีกฎหมายลูกออกมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็กิจกรรมทางการเมืองของพรรคการเมืองเนี่ยก็จะมีในช่วง5เดือนใช่ไหมครับใช่150วัน150แล้วหลังจากนั้น 2-3 เดือนก็ตั้งรัฐบาลก็คาดว่าภายในช่วงปลายปีหน้าเนี่ยมีการเลือกตั้งแน่นอนแล้วรัฐบาลอาจจะมาในช่วงต้นปีถัดไป62หรืออะไรครับอันนั้นก็เป็นข่าวของ The Nationแล้วก็ในส่วนข่าวของคุณโชกุนในหน้าหนึ่งมุมขวานะครับก็ไปสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกหลอกลวง3คนพูดตรงกันเลยครับว่าเหตุผลที่จ่ายเงิน 10,000 เนี่ยให้กับโชกุนผ่านเครือข่ายแล้วก็ทางออนไลน์เนี่ยเพราะเห็นว่าไอ้ราคา 10,000 บาทไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ย มันเป็นราคาที่ค่อนข้างถูกแล้วก็บางคนที่สัมภาษณ์เนี่ยก็ไปทั้งครอบครัวเลยเสียคนหนึ่ง 9,800 บาทจ่าย 7-8 คนก็คือสรุปแล้วพอไปรอที่สนามบินเนี่ยก็ไม่เจอใครก็มารู้ว่าถูกหลอกลวงแต่ว่าคนพวกนี้ยอมจ่ายเงินเพราะเห็นว่ามีการโฆษณาในสื่อออนไลน์แล้วก็มันค่อนข้างยั่วยวนใจอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเพราะสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่บางทีมันตรวจสอบไม่ได้นะคุณสมรานแล้วมันก็เป็นช่องทางที่มันสื่อกันถึงรวดเร็วว่องไวมากเป็นช่องทางหาเงินของกลุ่มผู้ทุจริตไปครับ Post Nation นะครับเช้าวันสงกรานต์13เมษายนแล้วครับกลับมาดูนิดหน่อยเติมเต็มกันแล้วกันไปเร็วๆด่วนจีปัสนิจ๋าเนี่ยนะฮะเดนิลสกอบต่างจังหวัดนะคุณประจักษ์ก็พาดหัวเรื่องเนี่ยแหละคุณอะไรนี่คุณโชกุนโชกุนแหละคุณพระสิทธิ์เป็นสินแสด้วยแหละคือ
คือเขาจับประเด็นนี้เลยนะคือถ้าไปดูจากเรื่องราวประวัติความเป็นมาของสื่อหลายค่ายเนี่ยเปลี่ยนชื่อ10ครั้งคือนอกจากเปลี่ยนชื่อแล้วเขาบอกว่าสถาปนาตัวเองเป็นอะไรเป็นสินแสเป็นสินแสก็ทำตัวเองเป็นสินแสก็ไปดูดวงทางครับเว็บนะฮะคือสินแสเนี่ยเป็นภาษาจีนต้าจิ๋วเหมือนกับว่าเป็นอาจารย์ส่วนใหญ่ก็ใช้ในกรณีที่พวกดูดวงนั่นแหละเดี๋ยวเขาจัดตรงนี้นี่เขาพาดหัวนี้นะกรอบต่างจังหวัดนะสินแสโชกุนส่ออ่วมเข้าข่ายม.112คลิปชัดอ้างเบื้องสูงเบื้องต้นโดนช่อกงประชาชนนี่ข้อหาเดียวที่เมื่อคืนได้รับไปแล้วนะชงปปง.ตามยึดทรัพย์คืนเหยื่อนี่เขาพาดหัวอย่างนี้แต่ว่า112นี่คือเขากำลังแกะคลิปแกะเสียงอยู่ว่าคล้ายๆว่าพูดว่าจานั่นแหละครับไปกล่อมนะฮะลูกค้าเนี่ยนะฮะ บอกว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ไปพบกับบุคคลระดับสูงแบบนี้คล้ายๆว่าแอบอ้างสถาบันเนี่ยกำลังแกะเสียงดูหลักฐานอยู่นะครับ เขาทำงานกันอย่างละเอียดละออเพราะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มินเหม่มากนะฮะส่วนการ์ตูนหน้าในของเดนิลคุณป้อมเนี่ยนะฮะก็เขียนเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะเหยื่อนะฮะไม่ใช่เหยื่อทำนะเหยื่อเที่ยวต่างประเทศนะฮะอันนี้แหละครับถ้าการ์ตูนมาอย่างนี้เห็นไหมข้างบนที่นั่งตกเบ็ดตกปลาอยู่นั่นคือบริษัทขายตรงบริษัทผีคุณมาจัดครับแล้วก็ใช้รางวัลล่อใจให้ไปเที่ยวต่างประเทศนี่แหละครับก็กินเบ็ดกันเป็นแถวนะฮะตอนนี้ก็บางคนก็เอาเบ็ดออกแล้วบางคนก็ยังติดนึบหนับนะฮะครับอันนี้ก็เป็นอะไรเป็นการ์ตูนที่เอาละให้บทเรียนให้การศึกษาอย่าเป็นเหยื่อนะฮะเพราะนี่คือบริษัทผีนะครับข้างบนเนี่ยนะฮะเช้าวันนี้เนี่ยหนังสือพิมพ์ทุกฉบับอย่างที่พี่เป๊ปเรียนไปเมื่อสักครู่แล้วก็เกาะติดเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องใหญ่คือในช่วงแรกก็ยังค่อนข้างที่จะหวั่นเกรงกันพอสมควรว่าจะมันจะข่าวสงกรานต์ไงข่าวอื่นเนี่ยก็เริ่มที่จะซาลงแต่ปรากฏว่าพอมีเรื่องที่เป็นประเด็นเกี่ยวกับสินแสโชกุนเข้ามามันก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่สื่อก็เกาะติดกันอย่างต่อเนื่องรวมไปจนกระทั่งถึงมีการรายงานผ่านทาง Facebook Live กันด้วยนะเมื่อคืนนี้ก็ตลอดทั้งคืนเลยก็ว่าได้ก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เรื่องนี้มันมีหลายมุมนะพี่ดานพี่เป๊ปที่น่าสนใจนอกเหนือจากที่พี่เป๊ปเรียนไว้เมื่อสักครู่ว่าในยุคสมัยของสื่อออนไลน์ปัจจุบันเรื่องแอปพลิเคชันต่างๆที่อำนวยความสะดวกทั้งหลายเนี่ยบางทีเรื่องการจะไปซื้อหาสินค้าหรือว่าไปสื่อสารกับใครที่ในโลกออนไลน์มันไม่มีความชัดเจนไม่มีความละเอียดถี่ถ้วนพี่ดานพี่เป๊ปอย่างถ้าฟังจากหนึ่งในเหยื่อเนี่ยที่ออกมาเล่าให้ฟังเนี่ยเขาบอกมันมีการนำคล้ายๆกับนี่แหละทัวร์ที่จะไปญี่ปุ่นเนี่ยไปเสนอขายผ่านในเว็บบอร์ดนะฮะก็เป็นลักษณะคล้ายๆกับนี่มันเป็นทัวร์ไปต่างประเทศโดยตรงครับมันไม่ได้เรื่องของการขายตรงไม่ใช่เรื่องของการอภินันทนาการให้กับคนที่ไปสมัครเป็นสมาชิกของเครือข่ายเขาแต่อย่างใดนะฮะมันเป็นการซื้อขายโดยที่คนที่ซื้อนี่ก็ไม่รู้ว่ามันมีนัยยะอะไรแอบแฝงหรือเปล่าแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็เกิดจากเรื่องที่มันใช้ระบบตัวแทนใช่ไหมพี่หลานนะเจ้าจะตัวแทนใช้ก็เรียกว่าแม่ขายเขาก็จะตั้งแม่ขายใช่จะตั้งแม่ขายมันก็คือถ้าสมัยก่อนก็คือแชร์ลูกโซ่นะใช่ครับไปกันทอดนะทอดแล้วทอดเล่าจนสุดท้ายก็นั่นแหละครับครับติดเหยื่อติดเบ็ดกันเป็นแถวคนสุดท้ายก็จะช่วยจะซวยหน่อยแต่ว่าคนเมื่อต้นๆเนี่ยก็จะได้เปรียบเพราะว่าสามารถที่หาลูกขายได้เยอะนะฮะมันเป็นลักษณะอย่างนี้ฟังจากพลตำรวจโทธิติราชหนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางเมื่อวานที่ท่านพูดเนี่ยท่านบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีอยู่2ประเด็นที่น่าสนใจหนึ่งก็คือว่ากรณีของสินแสโชกุนเปลี่ยนชื่อมา10ครั้งเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลเนี่ย10ครั้งที่ปากเกร็ดกับนนทบุรีฝากไว้หน่อยนะท่านฝากไว้หน่อยบอกว่าเนี่ยถ้าไปเจอเรื่องราวลักษณะนี้ไปเปลี่ยนชื่อบ่อยมากไปขอจัดตั้งบริษัทจะดูเนี่ยให้ดูอีกทีก็ได้นะฮะชื่อเดิมเนี่ยคือสาชมนาคฤทธิ์นะคุณประจักษ์ครับนางสาวสาชมนะชื่อสุดท้ายคืออย่างที่รู้กันพัสสิทธิ์ครับนาคฤทธิ์นะฮะวันที่29เดือน9ปี43นี่ก็เปลี่ยนนะฮะเป็นอะไรฮะเป็นกฤษณันนาคฤทธิ์นะฮะปี49เปลี่ยนอีกนะฮะเป็นอะไรนาวัชรพรนาคฤทธิ์51เปลี่ยนอีกเป็นสรัญพัฒน์กิตติกจรพัฒน์57เปลี่ยนอีกครับเป็นภวิชกิตติกจรพัฒน์แล้วก็57นะฮะเปลี่ยนอีกทีนึงมีวันที่หมดตามนี้แหละครับเป็นภวิชนาคฤทธิ์นะฮะกลับไปกลับมานามสกุลบางครั้งก็ใช้นาคฤทธิ์บางทีก็ใช้อีกอันหนึ่งนะครับ57ก็ภวิชภูริพัฒน์เมคิน59นะวันที่7เดือน9นะฮะภวิชนาคฤทธิ์กลับไปใช้อันเดิมอีกแล้วแล้วก็ล่าสุดแล้วครับนี่แหละครับ
ชื่อพระสิทธิ์มาจอดป้ายที่ชื่อพระสิทธิ์นะครับทางผู้บัญชาการสอบสวนกลางก็บอกว่าวิธีการเนี่ยที่จริงก็ไม่มีอะไรซับซ้อนเพียงก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนสกุลเพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจสอบไงใช่นะคือพอใช้ชื่อใหม่นามสกุลใหม่มันก็ตรวจสอบค่อนข้างยากอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่ท่านต้องก็สังเกตไว้เมื่อวานแต่ท่านบอกว่าการแจ้งข้อหานะครับช่อโกงประชาชนเนี่ยซึ่งไม่ใช่ช่อโกงเพียงรายสองรายนะถ้าช่อโกงเกินกว่า10คนขึ้นไปท่านก็บอกว่าเข้าข่ายช่อโกงประชาชนท่านจะเอาความผิดนี้ให้ได้แล้วก็จะนำไปสู่เรื่องของการยึดทรัพย์นะเพื่อที่จะนำมาคืนให้กับบรรดาลูกแชร์ทั้งหลายท่านบอกว่านี่มันเป็นแชร์ลูกโซ่เลยนะท่านพี่หลานพี่เปียพะอีกประเด็นหนึ่งที่ท่านพูดถึงนะครับก็คือว่าในช่วงที่ผ่านมาพอมีเรื่องคดีความเกิดขึ้นมันเป็นคดีความระหว่างคนที่เสียหายกับแม่ขายมันไม่ได้ไปถึงชุดสินแสโชกุนก็คือมีคนมารับหน้าแทนเพราะฉะนั้นก็เลยไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงไปถึงคนที่เป็นเจ้าของแชร์ตัวจริงได้นะฮะท่านบอกว่าวิธีการที่จะนำในการสืบสวนสอบสวนและตั้งข้อหาช่อโกงประชาชนเพื่อที่จะนำไปสู่เหตุการณ์ที่จะเชื่อมโยงไปถึงสินแสโชกุนด้วยแต่ว่านั่นแหละฮะสองมุมที่ท่านพูดไปเมื่อวานแต่ว่าอย่างที่ตอนอรุณสวัสดิ์ได้แดงรายงานไปแล้วนะฮะตัวคุณโชกุนเองนะฮะคุณพระสิทธิ์เนี่ยนะฮะก็ถูกหมายจับถึง3ครั้งนะแล้วก็เป็นเพราะแล้วก็ถูกแจ้งความดำเนินคดีนี่ถึง6คดีนะฮะอย่างที่โปรไฟล์นี่รู้กันหมดแล้วตอนนี้นะในโลกโซเชียลมีเดียนี่แหละครับนะ6คดีนะคดีช่อโกงทรัพย์คดีโน่นนี่นั่นนะฮะส่วนใหญ่เกิดที่นนทบุรีเยอะเหมือนกันนะแล้วก็โคราชด้วยนะฮะอนุมัติหมายจับ3ครั้ง55 58 59นะครับนี่แหละครับตามนี้คือประวัตินี่ไม่ธรรมดาเลยนะฮะแล้วก่อนจะไปจัดทัวร์ไปซิปญี่ปุ่นเที่ยวนี้ก็ยังย่อยฟ้าท้าดินนะที่พูดในคลิป20นาทีคุณประจักษ์ครับฟังแล้วใช่มั้ยฮะฟังแล้วก็เปรี้ยวนะเรารู้สึกเปรี้ยวเหมือนกันนะฮะก็ใช้วิธีพยายามที่จะบอกกับลูกขายทั้งหลายบอกว่าเนี่ยที่เครื่องบินมาไม่ได้เนี่ยก็เพราะทางลูกขายทั้งหลายลูกทัวร์ทั้งหลายเนี่ยไปเคลื่อนไหวใช่ไหมไปแจ้งความเป็นการรวมตัวมันก็เลยทำให้เครื่องบินไม่สามารถที่จะลงจอดที่สนามบินในบ้านเราได้ถึงลงจอดได้เดี๋ยวกลับไปที่ญี่ปุ่นก็ไม่ผ่านตม.อีกคือโทษว่าบรรดาลูกทัวร์ทั้งหลายเนี่ยบรรดาสมาชิกขายตรงของตัวเองเนี่ยเป็นต้นเหตุนะครับที่ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปที่ญี่ปุ่นได้คราวนี้อีกมุมหนึ่งเนี่ยพี่หลานพี่แปมวันสังเกตมาว่ารายชื่อ9คนที่เกี่ยวข้องนะส่วนใหญ่นะผมใช้คำว่าส่วนใหญ่คือไม่ได้ว่าท่านนะฮะคือชื่อนามสกุลอ่านยากเกือบทุกคนเลยคือไล่เลียงตั้งแต่คุณสินแสโชกุนมาเลยฮะอย่างที่ทราบเนี่ยสินแสโชกุนเนี่ยคือคุณพระสิทธิ์อรินชลาภานะฮะลาพิษขออภัยนี่เห็นไหมผมอ่านมันยังอ่านผิดเลยพระสิทธิ์อรินชลาภิษนะฮะส่วนท่านอื่นๆเนี่ยแม้แต่คุณแม่ของคุณหมอสินแสเองก็ชื่อก็อ่านยากมากมนทยาคือไม่ใช่มนทยาแบบยอยักษ์สระอานะเป็นยอหญิงสระอาแล้วก็มีนอนเดนกาลันอีกฮะยังมีนิรันดร55ปีเนี่ยนะใช่ยังมีก้องสรันแสงประภา22ปีอันนี้เป็นผู้ถูกกล่าวหาแล้วนะฮะคุณทัศดาวนะฮะสมัครกสิพรกสิกันกสิกันเออคนนี้เป็นนางประนอมเพื่อนสาวคนสนิทฮะเพื่อนสาวคนสนิทเหรอใช่ครับแปลว่าอะไรก็เพื่อนสาวคนสนิทอ่ะโอเคนางพระนอมพลานุสนครับนางนิชมนอันนี้โห64ปีแล้วคุณพี่คนนี้เป็นป้านิชมนที่เป็นป้าคือเป็นพี่สาวของแม่เป็นพี่สาวของแม่แล้วก็มีหลานซึ่งเป็นบุตรชายของนางนิชมนเนี่ยก็คือก้องสลันคือใครก็เป็นเครือญาติหมดเลย9คนที่เอามายกเว้นอีก2คนเป็นเจ้าหน้าที่ของบริษัทฮะบริษัทที่มีการไปตรวจสอบเมื่อวานปรากฏว่าเป็นบ้านเป็นบ้านเดี่ยวหลังเล็กที่อยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งเพื่อนสาวคนสนิทเนี่ยก็คือทัดดาวเนี่ยเป็นคนไปปลูกให้กับพ่อแม่โดยพ่อแม่ก็ไม่เคยรู้เรื่องรู้ราวเลยแล้วก็ลูกสาวไม่เคยมาตั้ง3ปีเข้าไปแล้วไม่รู้ว่าใช้เลขที่บ้านหลังนี้เป็นที่จัดตั้งบริษัทนะฮะครับนอกจากนี้ยังมีใครมีภารินทร นี่ชื่อภารินทร นะครับนามสกุลพงษ์หิรันดักก่อนี่เป็นพนักงานของทางบริษัทด้วยคือรายชื่อของแต่ละคนอ่านค่อนข้างยากนะฮะก็ถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแต่ว่าดูแล้วมันอ่านค่อนข้างยากเกือบทุกคนเลยนะฮะวันนี้ก็ดูติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะฮะครับก็ไปที่กองปราบใช่ไหมคุณประจักษ์ใช่ครับก็ไปช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาก็ไปต่อกันที่กองปราบนะครับหลังจากเมื่อคืนนี้ก็ที่กองบินตำรวจนะฮะที่รามอินทราก็มีการสอบปากคำกันตั้งแต่เมื่อคืนนี้ครับก็มีทั้งตำรวจทั้งทหารนะครับตำรวจที่ก็มีทั้งท่านผู้ช่วยท่านรองผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกศิวรา
นะฮะแล้วก็ยังมีทางพลตำรวจตรีสมบัติมิลินทจินดานี่เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งนะครับพลตำรวจโททิติราชหนองหานพิทักษ์สอบสวนกลางใช่ครับผู้บัญชาการสอบสวนกลางนะก็เรียกว่าชุดใหญ่เลยเมื่อวานนี้นะครับที่ไปสอบปากคำนี่อย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเมื่อวานนี้คุณเบญจลักษณ์ซึ่งเป็นผู้สื่อข่าวของเราเกาะติดเรื่องนี้มาตลอดแล้วก็มีการFacebook Live สดนะฮะตลอดช่วงเลยทีเดียวนะฮะใครที่ติดตามใครที่นอนดึกนอนเมื่อคืนนี้ก็จะได้รับชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะฮะนี่ฮะเอาละไปอีกเรื่องไหมถ้างั้นนะฮะไปเรื่องกระทรวงดีอีเมื่อคืนเมื่อวานนะคุณประจักษ์นะฮะจริงๆเราพยายามติดต่อนี่พูดกันตรงๆแล้วนะครับกำลังต่อสายนี่แต่ว่ายังไม่สะดวกยังติดต่อไม่ได้ฮะคือจะสัมภาษณ์ท่านรองปลัดกระทรวงดีอีหน่อยนะฮะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีนะฮะเมื่อวานคืออย่างที่รับทราบกันแล้วนาวาอากาศเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณรองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทนปลัดกระทรวงนะครับได้ลงนามในประกาศของกระทรวงเลยนะเรื่องการงดเว้นการติดต่อกับบุคคลบนสื่ออินเทอร์เน็ตโดยระบุอ้างศาลเลยนะคุณเปปซี่ด้วยศาลอาญาได้มีคำสั่งให้ระงับการแพร่หลายซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันไม่เหมาะสมตามพรบว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ.2550จึงขอให้ประชาชนโดยทั่วไปงดการติดตามติดต่อเผยแพร่หรือกระทำการใดๆที่มีลักษณะเป็นการเผยแพร่เนื้อหาข้อมูลของนายสมศักดิ์เกียมธีรสกุลอันนี้แหละที่เขารหัสสสจชื่อพูดย่อกันตอนนี้นะครับนายปวินชัชวาลพงพันธ์และนายแอนดรูว์แม็กเกเกอร์มาเชลนะฮะบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเพื่อสังคมสื่อสังคมออนไลน์กีเซนใต้ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อมิให้เป็นการกระทำความผิดว่าด้วยพรบดังกล่าวกีเซนใต้อีกทีหนึ่งทั้งเจตนาและไม่เจตนาครับประกาศณวันที่12เมษายนพ.ศ.2560ลงชื่อนาวาเอกขออภัยไม่ใช่นาวากัดนาวาเอกสมศักดิ์ขาวสุวรรณครับรองปลัดกระทรวงอันนี้น่าจะเป็นการเตือนเป็นการปรามนะเพราะว่าจริงๆใน Facebook ของคุณสมศักดิ์เนี่ยที่ได้เข้าไปดูเนี่ยก็มีคนไปแชร์เยอะคนคือคนบางคนเนี่ยอยากรู้ความเคลื่อนไหวครับก็ไปติดตามนะว่าฝ่ายนี้คิดอ่านยังไงหรือบางคนก็ตามไปเชียร์ก็มีครับนะก็มีเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่คุณเบปซี่ว่าแล้วครับคุณมาจากเนื้อหาเนี่ยมันอ่านแล้วไม่ได้รับไม่ได้นะหลายชิ้นหลายอันทีนี้มันอันตรายมากนะทีนี้ก็หลายคนก็ถามว่าแล้วกระทรวงดีอีเนี่ยปล่อยให้มันเผยแพร่อยู่ได้ยังไงทีนี้กระทรวงก็คงหาทางมาตรการในการควบคุมจำกัดพื้นที่บริเวณอะไรก็แล้วแต่ครับแต่มาตรการหนึ่งนะก็คือมาใช้มาตรการนี้แหละซึ่งเราเองก็ต้องการคำอธิบายนิดหน่อยว่าเอ๊ะแค่ไหนยังไงไอ้คำว่าทั้งทางตรงและทางอ้อมหมายความว่ายังไงคือถ้าไปแชร์เนี่ยผมว่ามันก็เข้าพรบ.คอมจะไปแชร์ไปกดไลค์อะไรต่างๆอย่างนี้ฮะคือทางที่ดีอย่างที่คุณอันถามผมแหละครับตอนนี้คนดังๆเนี่ยอันเฟรนกันเป็นแถวคือเลิกเป็นเพื่อนเลิกติดนะอันเฟรนเลยเพราะมันจะมีผลนะครับต่อพรบ.คอมพิวเตอร์ปี2550คือฉบับใหม่ยังไม่ได้ประกาศใช้เพราะต้องรอคือถ้าไปแชร์ข้อมูลอะไรอย่างนั้นนี่โดนเป็นเรื่องสองการเพียงแต่ว่าที่ผ่านมายังไม่ได้เข้มงวดเรื่องนั้นแล้วนี่อันนี้ผมว่าน่าจะเป็นการออกมาเพื่อคือออกมาตามคำพิพากษาของศาลอาญาครับคือก่อนหน้านี้ศาลอาญามีคำพิพากษาออกมานะครับให้ระงับการเผยแพร่ข้อมูลอันไม่เหมาะสมใช่นะฮะทางกระทรวงดีอีหรือว่ากระทรวงดิจิทัลก็เลยออกประกาศเมื่อวานซึ่งลงนามโดยท่านรักษาการปลัดกระทรวงนะฮะคราวนี้3คนเนี่ยก็แน่นอนที่สุดนะครับ3คนก็สั้นๆก็แล้วกันเรื่องราวของ3คนนี้นะพี่เดี๋ยวพี่เป๊ปต้องเสริมว่าคนสุดท้ายเนี่ยผมคนสุดท้ายให้คุณเป๊ปซี่ให้พี่เป๊ปซี่คุณเป๊ปซี่จองด้วยน่ะจองคุณปอปลาด้วยน่ะจองคนนี้คุณปวินเนี่ยได้เดี๋ยวให้จองคุณปวินด้วยคนนึงอาจารย์สมศักดิ์เจียมธีรสกุลเนี่ยเป็นอดีตอาจารย์ประจําภาควิชาประวัติศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษนะครับของคณะสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะเป็นคนที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะฮะเป็นถือได้ว่าวิธีการในการนำเสนอหรือว่าแนวคิดของทางอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยก็จะเป็นเอกเทศกันพอสมควรใช่นะฮะแม้แต่ในกลุ่มคณาจารย์ซึ่งอาจจะอยู่ในกลุ่มที่มีอะไรมีความเชื่อมโยงกันอย่างเช่นในมหาวิทยาลัยเที่ยงคืนอาจารย์สมศักดิ์ก็มีความเห็นไม่เหมือนกับอาจารย์อีกหลายท่านเหมือนกันใช่ครับฉายาก็อาจารย์บินเดียวอะใช่เป็นลักษณะของการบินเดี่ยวอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยเป็นสมศักดิ์ก็เขาเรียกว่าเพื่อนเรียกว่าหัวโตครับไอ้หัวโตโทษนะฮะนี่แหละเคยเป็นเคยถูกจับตอนคดี6ตุลา19นั่นนี่ครับเคยไปอยู่บางเขนนะเคยเป็นหัวก้าวหน้าต่อสู้เพื่อบ้านเพื่อเมืองเหมือนกัน
คือใน Facebook ของคุณสสจเนี่ยคือผมแปลกใจมากเลยนะคือ112อย่างเดียวเลยพูดแต่เรื่องนี้เลยคือแบบเราก็แปลกใจว่าไอ้ทำไมไปอยู่นู่นแล้วอย่างนี้เนี่ยโอกาสมันจะกลับมาเมืองไทยคือไม่ต้องพูดเลยนะเรื่องกลับเมืองไทยไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะนะฮะเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมเนี่ยยังไงก็ต้องรับรู้รับทราบด้วยนะครับเรื่องการแชร์เรื่องการไปกดไลค์หรืออะไรอย่างไรจะเป็นเรื่องที่ผิดจะสุ่มเสี่ยงต่อพรบคอมพิวเตอร์โดยว่ายิ่งกดแชร์เนี่ยนะโดนแน่นะฮะอีกท่านนึงอ้าวสองท่านเลยอาจารย์ประวินกับคือแอนดรูว์แม็กเกเกอร์เนี่ยเป็นคนที่ปล่อยข่าวลือตลอดครั้งสุดท้ายที่เขาปล่อยเนี่ยคือเรื่องพลตำรวจเอกจุมพลว่าเสียชีวิตแล้วก็พื้นในนั้นเลยไปกันวุ่นเลยคือเครือข่ายเขาเนี่ยคือ3คนเนี่ยเป็นเครือข่ายเดียวกันเวลาส่งข้อมูลกันก็จะรับลูกกันอย่างปวินเนี่ยความสำคัญของปวินก็คือเป็นอาจารย์อยู่ที่โตเกียวโตเกียวนะครับแล้วก็อีกอันคือคุณปวินเนี่ยเขาสนิทกับคุณทักษิณมากคุณทักษิณนี่ออกแถลงการณ์ครั้งล่าสุดมาก็พูดว่าตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะครับแต่ไม่เคยได้ยินแม้แต่ครั้งเดียวเลยที่คุณทักษิณเนี่ยจะออกมาปราบคนพวกเนี้ยว่าคุณต้องยุติการกระทำในลักษณะจับจ้วงอย่างนี้แล้วแอนดรูเป็นใครแอนดรูก็เป็นอดีตนักข่าวรอยเตอร์แล้วก็เขียนบทความนี่ในลักษณะที่จับจ้วงตลอดเหมือนกันให้ข้อมูลที่เป็นเท็จตลอดปีที่แล้วเนี่ยก็คือข่าวช่วงปลายเดือนกรกฎาคมสะพัดเลยครับตอนช่วงนั้นเนี่ยได้ข่าวแม้ตอนช่วงปลายเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วแล้วกรณีของพลตำรวจจุมพลเนี่ยสะพัดมากเลยก่อนหน้านั้นเพราะว่าไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงยังไงแกก็เลยใช้โอกาสตรงนี้แหละครับปล่อยข่าวลือแล้วก็รับกันนะครับทั้ง3คนเนี่ยโยนกันไปโยนกันมาแล้วก็มีเครือข่ายมีคนที่เข้าไปดูกันซึ่งสำคัญที่ผ่านมาคือมีการแชร์กันคือถ้ากล่าวโดยรวมเนี่ย3คนนี้เป็นอันตรายมากนะเพราะว่าจับจ้วงเบื้องสูงนะอย่างไม่บางคนแล้วก็บิดเบือนข่าวหลายชิ้นก็บิดเบือนเขียนข่าวให้เสียหายใส่ร้ายนะฮะอันตรายมากอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทางกระทรวงดิจิทัลถึงต้องออกมานะเตือนกันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับเรื่องสังคมสื่อออนไลน์และโลกโซเชียลทั้งหลายนะครับระมัดระวังเอาไว้นะครับเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีเรื่องราวความเดือดร้อนในคดีความมาถึงท่านโดยที่ไม่ทราบนะครับเอาละเดี๋ยวเราพักไปเคารพธงชาตินะครับหลังจากนั้นไปติดตามข่าวต้นชั่วโมงนะครับกลับมาคุยเคาะเจาะข่าวช่วงที่2ครับคุยข้อเจาะข่าวนะครับช่วงที่2นะครับเช้าวันพฤหัสบดีที่13เมษายน2560นะครับวันเริ่มต้นของช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับก็ยังพบกับเรา3คนนะครับในบรรยากาศแบบสบายๆนะครับส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีไทยโบราณนะครับวันขึ้นปีใหม่ไทยหรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์หลังสงกรานต์เนี่ยหลายตัวหลายคนก็คงจะกลับมาสู่บรรยากาศที่เคร่งเครียดต่อไปนะใครที่ทำงานตอนนี้ก็สบายนะพี่ลานะครับบางคนลาไปตั้งแต่วันที่7หลัง6เมษายนก็เตรียมตัวไปเรียบร้อยฮะจะกลับไปที่นู่นแหละราวๆนู่นแหละ18 19น่ะที่จะกลับมานะก็หยุดกันยาวเลยนะสำหรับช่วงเดือนนี้แต่กลับมาเนี่ยนะครับคิดดูแล้วก็หลายตัวหลายคนเนี่ยก็คงจะเคร่งเครียดกันพอสมควรนะเพราะมันมีความท้าทายมีงานรออยู่ใช่อย่างท่านที่ทำงานนะครับก็ลางานได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์กลับมาในงานมาสะสมนะพี่หลานอาทิตย์นึงเนี่ยโอ้โหคือโลกมันหมุนตลอดเวลางานมันมีคอนแทคมันมีความเคลื่อนไหวตลอดเวลากลับมาเนี่ยทำงานแทบไม่ทันนะฮะแล้วคิดดูกว่าจะฟื้นนะบางคนกลับมาแต่มีอยู่ท่านหนึ่งฮะผมว่าท่านฟื้นท่านเฟรชมาแน่แน่นอนใช่ไหมใครฮะเพราะไปดูแลสุขภาพลาราชการไปนะฮะครับท่านก็ต้องพักผ่อนต้องดูแลสุขภาพบ้างก็ลาไปเรียบร้อยแล้วนะกลับมาก็หลังสงกรานต์นี่แหละครับกำลังพูดถึงลุงป้อมบิ๊กป้อมพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะพี่เลิฟของท่านนายกฮะครับก็เห็นบอกว่าเหนื่อยงานเข้าเยอะขอเวลาไปดูแลสุขภาพหน่อยแต่เดี๋ยวจะกลับมาใช่นี่คือสิ่งที่ทางคนใกล้ชิดของบิ๊กป้อมนะครับนำมาบอกกล่าวกระซิบกระซาบกับบรรดาสื่อนะฮะเพราะว่าท่านบิ๊กป้อมเนี่ยหายไปก่อนสงกรานต์ด้วยซ้ำไปนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายตัวหลายคนบอกเอ๊ะตกลงไปไหนจะไปซื้อเรือดำน้ำหรือซึ่งบิ๊กตู่บอกไม่ใช่ ท่านจะหยุดไปนะครับดูแลสุขภาพเดี๋ยวจะกลับมานะฮะแต่ว่าสิ่งที่พูดถึงหลังเทศกาลสงกรานต์เนี่ยเช้าวันนี้มีบทวิเคราะห์ที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์บ้านเมืองของสื่อยักษ์ใหญ่นะฮะเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งที่กำลังประดังประเดเข้ามาในช่วงหลังๆของทางรัฐบาลก่อนที่ถึงเทศกาลสงกรานต์ก็เลยถูกหยิบมาเป็นประเด็นนะครับเริ่มตั้งแต่อะไรบ้างเริ่มตั้งแต่สิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยเจอนะครับแล้วก็สุดท้ายก็เริ่มที่จะขยับเริ่มที่จะถอยนะฮะเพื่อที่จะลดแรง
ที่แรงถางโถมของความกดดันทั้งหลายตั้งแต่กรณีของการนั่งท้ายรถปิกอัพท้ายรถกระบะเรื่องแคปเป็นต้นมาเลยนะครับหลังจากนั้นมาก็มีการหยิบยกไปถึงเรื่องการยกเลิกนะครับพื้นที่ควบคุมพิเศษที่วัดพระธรรมกายและใกล้เคียงแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นกับยกเลิกมาตรา44นะฮะรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องที่การออกโรงมายืนยันบอกว่าอำนาจตามมาตรา44นะครับก็ยังจะอยู่นะถึงแม้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนำมาประกาศใช้เรียบร้อยในบทวิเคราะห์นี้ก็พยายามหยิบยกเรื่องราวเหล่านี้มาร้อยเรียงแล้วก็บอกว่านี่เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเนี่ยก็เจอสะสมอย่างต่อเนื่องในช่วงหลังๆมานะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่านพ้นเทศกาลสงกรานต์ไปแล้วกลับมาเนี่ยรัฐบาลก็จะมีภาระหนักก็จะเหนื่อยถ้าพูดง่ายๆนะฮะเหนื่อยนะครับในบทความชิ้นนี้เนี่ยทิ้งท้ายเอาไว้น่าสนใจตรงนี้นะครับบอกว่ากรณีปมร้อนนะฮะด้านเศรษฐกิจก็เป็นหน้าที่ของอาจารย์สุพิชคือไล่เรียงมาตั้งแต่กรณีของบิ๊กป้อมนะฮะกรณีของอาจารย์วิศนุเครืองามที่มีการพูดถึงอภิธิหารทางกฎหมายคงจำกันได้นะครับแล้วก็มีการพูดถึงกรณีของคุณสมคิดจาตุศรีพิทักษ์แล้วก็ไปปิดท้ายนะฮะในบรรทัดท้ายที่สุดย่อหน้าท้ายที่สุดบอกว่าแรงเริ่มตกบิ๊กตู่แบกรับกระแสคนเดียวไม่ไหวก็คล้ายๆกับว่าแต่ละคนก็พยายามที่จะมาแชร์นะครับแชร์ความรับผิดชอบเช่นอย่างบิ๊กป้อมบอกว่าข้อเสนอในการที่อยากให้มีการยกเลิกหรือไม่ให้ไปนั่งท้ายรถกระบะเนี่ยก็มาจากตัวท่านไม่ใช่นายกครับคือพยายามที่จะออกมารับแทนเพราะว่านายกเองก็กลายเป็นใกล้ๆกับเป็นหมู่บ้านกระสุนตกไปก็ต้องมีคนอื่นมาคอยแชร์ออกไปนะครับนี่เป็นบทวิเคราะห์ที่ก็มีความเป็นไปได้นะพี่ลานะว่ากลับมาเนี่ยก็อาจจะต้องเจอแรงกดดันเยอะพอสมควรก็แน่นอนปีนี้เป็นปีโอดเป็นปีที่เราต้องผ่านไปได้นะเพราะว่ากฎหมายก็จะเยอะการออกกฎหมายแค่กฎหมายลูกนะคุณเบปซี่ผมรับรองเจียวเจ้ายิ่งกว่าตลาดเถียงกันนะหน้าดำหน้าแดงหน้าดำคร่ำเครียดแล้วยังมีกฎหมายโน่นกฎหมายนี่นะยังมีเรื่องเศรษฐกิจยังมีเรื่องต้องมาจัดระเบียบหลังสงกรานต์อีกเอาเรื่องรถกระบะก็ปวดหัวแล้วนะประมาณนี้ใหญ่ไม่รู้จะจัดยังไงนายกเนี่ยคือ108ครับเมื่อวานท่านก็เลยนั่นแหละแต่เมื่อวานท่านพูดใจเย็นมากนะพูดหล่อแหละเมื่อวานครับนะครับอารมณ์ดีเมื่อวานก็มีการให้พรสำหรับประชาชนคนไทยคือพูดทำนองผมจับซุ้มเสียงนี่แกท่านพูดนี่ต่างกรรมต่างวาระนะแต่ที่ทำเนียบไปแหละให้สัมภาษณ์รอบหนึ่งพูดตอนสงกรานต์รอบหนึ่งประมาณนี้นะฮะครับคือคล้ายๆว่าขอโอกาสแล้วขอให้มันอะไรที่ทนกันได้ก็ทนกันหน่อยนะก็ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายนั่นแหละนะฮะบอกว่าผมไม่ได้โกรธใครนะคุณมาจากถ้าทุกคนมองว่าประเทศชาติอยู่ตรงไหนแล้วเราจะให้ประเทศไปทางไหนเราจะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมของตัวเราเองไม่ใช่นายกไม่ใช่ใครทั้งสิ้นทุกคนก็ตั้งใจทำงานต้องให้เวลากันหน่อยใครจะทำต่อไม่ทำต่อก็ว่ากันไปแต่ผมจะทำวันนี้ให้ดีที่สุด นี่แหละรอตรงนี้แหละแล้วก็ตอนสงกรานต์ก็นี่แหละครับเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นครอบครัวเล็กๆตอนนี้ก็มาครอบครัวที่ทำเนียบแต่ว่าครอบครัวของท่านคือครอบครัวที่เป็นประเทศนี่รอไหมรอเหมือนกันครับนะฮะประมาณนี้ก็ขอความร่วมมือผมไหลเข้าไปรถแมพเลยดีไหมนี่นะมาจากมีอะไรเพิ่มไหมครับคือทางนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็แน่นอนในช่วงนี้ก็อารมณ์ดีนะครับแล้วกลับมาสงกรานต์ก็เข้าใจว่าประชาชนคนไทยก็คงจะให้แรงใจท่านเยอะนะครับในช่วงเทศกาลสงกรานต์คงไม่ได้ไปไหนคือปกตินายกจะไม่ค่อยไปไหนช่วงเทศกาลจะรอดูสถานการณ์ใช่คล้ายกับว่าถ้ามันมีปัญหาหรือต้องมีการสั่งการนายกเนี่ยผมว่าเต็มที่ในการที่แต่เมื่อวานเสียงที่ได้สัมภาษณ์เนี่ยท่านก็ขอความเป็นส่วนตัวนะกับครอบครัวกับลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีบ้างท่านก็คือมีบางสื่อบางอะไรใช่ไหมไปโพสต์ไปเผยแพร่ท่านก็ขอนะรูปลูกสาวของท่านนะฮะท่านก็คล้ายๆว่ามันขอนะขอนะครับมีเสียงนายกบางช่วงไหมฮะลองฟังสักทีหนึ่งไหมฮะนะมันผมทราบว่าจากสื่อนะแต่จะใช่ไม่ใช่ผมไม่ทราบแต่ก็บอกว่าประชาชนอยากจะมาลดน้ำตรงกลางกับนายกลดให้อยู่แล้วเมื่อกี้นึกถึงให้ลดให้70ล้านนะก็เหมือนกับทุกคนมาลดให้ผมวันนี้ขอร้องลูกเลิกลูกอะไรผมจะไปลงเลยนะมันเรื่องความปลอดภัยนะก็ไม่สบายใจนะขอร้องอย่าไปใส่กันอีกเลยนะเอาดารุงดาราไปเถอะไปนะแค่ลูกผมคนเดียวก็แย่พอนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์จันโอชาเมื่อวานนี้ขอนะฮะเอาล่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูตรงนั้นพี่ลานสั้นๆนิดเดียวตอนนี้เนี่ยทางนายกก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะฮะก็สามารถที่จะอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ได้แต่ว่าคนกลุ่มหนึ่งที่อาจจะมีความรู้สึกว่าอาจจะไม่สบายใจอย่างยิ่งตอนนี้ก็คงจะน่าจะความเครียดกับพอสมควรนะเรื่องของทางผู้ปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเฉพาะยิ่งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะฮะเพราะ
หลังจากที่ทางสปทเนี่ยมีมติเนี่ยเสียงข้างมากนะฮะให้มีการลดวาระการอยู่ในตำแหน่งของกำนันเนี่ยนะครับจากเดิมเนี่ยอยู่จนเกษียณ60เนี่ยก็เหลือ5ปีนะครับรวมไปก็ถึงการตรวจสอบประเมินผลของทางผู้ใหญ่บ้านนะครับเหลือเป็นทุก3ปีนะฮะเช้าวันนี้เนี่ยก็มีเรื่องราวที่เป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เดี๋ยวไปดูการ์ตูนนิดหนึ่งการ์ตูนของเสี่ยเนี่ยนะพี่หลานนะคือดูการ์ตูนแล้วสะท้อนให้เห็นนะครับว่ามันอย่างลึกฝังรากมาแค่ไหนนะคือนั่งไปเนี่ยรากมันงอกอ่ะเคยเห็นไหมคำสุภาษิตโบราณอย่างพี่เป๊ปพี่หลานเนี่ยอาจจะเป็นผู้อาวุโสมากกว่าคนอื่นเนี่ยคงจะได้ยินมั้งกับว่ารากงอกนี่ฮะอันนี้เป็นการ์ตูนที่สะท้อนเห็นว่ารากมันงอกจริงๆอ่ะนั่งนานจนกระทั่งรากงอกต้องเอานี่ฮะเอาขวานเนี่ยมาฟันฮะเพื่อที่จะถอนรากถอนโคนมันออกไปนะครับเรื่องเขาให้ชื่อว่าขุดรากถอนโคนอยู่ในตำแหน่งจน60ปีก็จะให้อยู่ในวาระนี่5ปีอันนี้เป็นการ์ตูนนะฮะเรื่องเดียวกันที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้เป็นบทนำครับอันนี้น่าสนใจเพราะว่าการผ่านสปทเนี่ยอย่างน้อยก็อาจจะมีเป็นสมาชิกสภาเดียวกันน่ะพี่ลานฮะในแง่ของความเห็นต่างอาจจะมีอยู่บ้างแต่ว่าท้ายที่สุดสปทก็เห็นชอบแล้วผ่านไปแต่ว่าด่านต่อไปครับไม่ง่ายแล้วพี่ลานเพียบๆคือในบทนำอันนี้เนี่ยบอกเลยนะครับบอกว่าผ่านจากสปทไปแต่ว่าด่านที่สำคัญต่อไปนะครับสำหรับเรื่องที่จะไปตัดทอนการอยู่ในตำแหน่งของกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับเขาบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยครับนับจากนี้ไปนะครับจะต้องผ่านด่านหินก็คือด่านของคสช.และสนช.ซึ่งมาจากการแต่งตั้งของคสช.และส่วนใหญ่ก็เป็นข้าราชการซึ่งมีแนวคิดนะครับในการที่จะรวมศูนย์อำนาจและไม่นิยมการเลือกตั้งจะทำให้กำนันผู้ใหญ่บ้านหลุดมือไปอยู่กับฝ่ายการเมืองเช่นเดียวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและอบต.หรือไม่นะครับขั้นตอนที่หินที่สุดคือด่านหนึ่งก็คือเมื่อจะมีการเสนอร่างพรบ.ต่อสนช.ให้มีการพิจารณาอนุมัติผู้เสนอจะต้องทำตามมาตรา77ของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พี่ลานฮะพี่เปียฮะคือรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับต้องไปรับฟังความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนซึ่งทารัฐเดินหน้านโยบายยุบรวมอบต.เป็นเทศบาลโอ้โหยิ่งเพิ่มพลังของกลุ่มนี้เลยทั้งอบต.ทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะแพ็คทีมรวมกันนะเพราะฉะนั้นนี่เป็น2ด่านหินนะครับก็คือเดี๋ยวต้องไปผ่านครม.แล้วก็ไปผ่านสนช.ผ่านเสร็จสับจะผ่านได้ก็ต้องมีการไปรับฟังความคิดเห็นจากฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคือรัฐบาลจะโยนเรื่องนี้เข้าปยป.ก็ได้นะคุณประจักษ์ครับเพราะครม.เองก็มีเรื่องหนักอึ้งอยู่มากมายหลายเรื่องแล้วนะรัฐบาลนี่แค่ดูแลเศรษฐกิจก็ปวดหัวแล้วนะครับยังมีเรื่องกำนันผู้ใหญ่บ้านนี่ก็คงต้องค่อยๆทยอยเอามาพิจารณาแต่ว่าไม่ใช่เป็นเรื่องที่เร่งด่วนสำหรับรัฐบาลนะเท่าที่ผมฟังผู้ใหญ่มานะครับมาเติมเต็มกันสัก3นาทีนะฮะเรื่องของนี่นะครับรถแมปนะฮะถอดรหัสจากท่านบิ๊กตู่ท่านนายกเมื่อวานกับท่านบิ๊กเย็บพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์ผู้บัญชาการทหารบกหรือผบ.ทบ.เมื่อวานบิ๊กเย็บเนี่ยก็ยังมีอีกหมวกหนึ่งก็คือเป็นประธานอนุกรรมการชุดจัดทำข้อเสนอเรื่องสามัคคีปรองดองชุดของบิ๊กบ้อมนะคุณเป๊ปซี่ครับท่านนายกเมื่อวานเนี่ยท่านก็พูดนะฮะสาระสำคัญที่ท่านนายกพูดก็คือนั่นแหละครับถ้าจะนับหนึ่งเรื่องเลือกตั้งต้องนับกันปีหน้านะครับท่านบอกว่าเรายังมีสองพระราชพิธีที่สำคัญท่านก็ไม่ได้เอ่ยว่าพระราชพิธีอะไรก็เป็นที่รู้ๆกันอยู่นะครับแล้วท่านบิ๊กเย็บท่านนี้แหละครับพลเอกเฉลิมชัยก็บอกว่าเราก็ต้องผ่านสองพระราชพิธีไปก่อนท่านระบุเลยนะคุณประจักษ์ว่าเดือนตุลาคมก็คือพระราชพิธีพระบรมศพของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อีกพระราชพิธีก็คือพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถ้าย้อนไปที่ท่านนายกก็บอกว่านี่แหละครับท่านนายกก็พูดมาต่างกรรมต่างวาระเหมือนกันว่าสองพระราชพิธีนี้เราก็ต้องผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับดังนั้นใครจะมาจัดการเลือกตั้งตอนนั้นมันไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วมันต้องผ่านสองพระพิธีนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อนนะครับแล้วโดยขั้นตอนกฎหมายลูกนี่8เดือนบวก2เดือนบวกอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันปีนี้มันก็ไม่ทันอยู่แล้วนายกก็เลยบอกว่านั่นแหละครับไปนับเอาปีใหม่นั่นแต่ไม่ใช่วันที่1มกราคมปี61นับวันเลือกตั้งเลยไม่ใช่นะครับก็ต้องรอนั่นแหละครับรอกฎหมายลูก4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับเลือกตั้งให้แล้วเสร็จแล้วก็ไปดำเนินการการเลือกตั้งอีก5เดือนครับอีก5เดือนท่านนายกบอกว่าจากนั้นต้องรอขั้นตอนเปิดสภาประชุมสภาอีกสัก2ครั้งอีกสัก3เดือนถึงจะได้รัฐบาลใหม่นายกคนใหม่นะครับอันนี้ก็คือนั่นแหละครับรวมความแล้วก็ปลายปี61เป็นอย่างเร็วสิงหากันยาตุลาที่เขาพูดกันแล้วว่าถ้าเต็มแม็กคือ19เดือนก็ถูกแล้วล่ะ
กันยายนนั่นแหละที่จะมีการเลือกตั้งนะฮะครับทีนี้ที่ว่าที่ผมเปลยเล่นๆเอาไว้ตอนช่วงที่แล้วว่าบางทีมันอาจจะมีตัวแปรอย่างอื่นก็ได้ตัวแปรก็อาจจะมีจริงสถานการณ์ที่เราคาดไม่ถึงยิ่งกว่านั้นตัวแปรแบบอีกแบบหนึ่งนะคุณมาจากก็ฟังไว้ใช่ว่านะฮะก็มีโหหลายสำนักก็พยายามดูดวงบอกว่าโอ้ถ้าเลือกตั้งปลายปี61นี่เลือกไม่ดีเอาซะเลยนะเลือกตั้งตอนนั้นจะไปไม่ยืดไม่ยาวนะครับถ้าเลือกต้นปี62เนี่ยนั่นแหละหมอเหม็งไปใสสุขใสกาววาวเลยครับอันนี้ก็เป็นตัวแปรที่ฟังไว้นะฮะแต่ว่าโดยหลักใหญ่นะฮะรถแมพนะฮะก็ยังเหมือนเดิมนะครับกันยาคือกันยาบวกลบคือเดือนที่เลือกตั้งครั้งต่อไปครับคือปี61นะครับไม่ใช่กันยาปีนี้นะครับดังนั้นก็เที่ยวนี้ก็สำหรับพรรคการเมืองก็ปิดเทอมยาวแล้วครับก็ทำใจกันมาหลายปีแล้วก็อีกหน่อยอีกหน่อยนะครับรถแบบในมุมของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ยังย้ำเหมือนเดิมใช่เพียงแต่ว่าท่านที่อาจจะเกี่ยวข้องโดยตรงอย่างอาจารย์วิศนุเครืองามซึ่งเป็นมือกฎหมายคนสำคัญของรัฐบาลก็จะมีความเห็นในเรื่องของเงื่อนเวลาเนี่ยก็จะไปสอดคล้องกันเดี๋ยวแต่ท่านนายกท่านนายกหลุดมานิดหนึ่งนะเมื่อวานนะฮะบางคนก็ไปตีความนะผมว่าเป็นการพูดที่มันกลอนพาไปมากกว่าท่านบอกว่าผมไม่เคยไปต่อต้านอะไรนี่นะวันหน้าผมก็ต้องทำงานกับรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งอยู่แล้วในฐานะประชาชนไอ้คำว่าผมต้องทำงานกับรัฐบาลที่มาจากเลือกตั้งอยู่แล้วตรงนี้แหละคนก็ไปตีความโอ้โหแล้วก็ถูกตีความเนี่ยว่าแล้วท่านต้องแสดงว่าท่านอยู่ต่อแต่ท่านก็ห้อยมาทันนะบอกว่าในฐานะประชาชนคนไทยจะไปอยู่ที่ไหนได้แต่วันนี้เพียงแต่ขอร้องว่าจำผมจำเป็นต้องเข้ามารักษากติกาเดินหน้าประเทศไทยไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับประเทศแข็งแรงไอ้ที่ว่าผมต้องทำงานกับรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยนะอันนี้แหละผมว่าเดี๋ยวจะมีสื่อไปวิเคราะห์กันใหญ่โตดูฟังดูแล้วน่าจะเป็นกลอนพาไปมากครับทีนี้อยากถามคุณสำราญเนี่ยเส้นทางการเมืองของนายกบิ๊กตู่เนี่ยนะครับมองไม่ว่ามันจะมีกลุ่มคนมาไม่พูดถึงที่มีตั้งก่อนหน้านั้นนะเราพูดถึงอย่างกรณีพรรคสามัคคีธรรมเนี่ยที่เกิดปี35เนี่ยมันจะเกิดกรณีอย่างนี้กับเคสพลเอกประยุทธ์ไหมคุณสำราญมองว่ามันเป็นไปได้มันจะไม่เกิดแบบพรรคขนาดใหญ่ขนาดนั้นไม่มีเพราะว่าโอ้โหทำอย่างนั้นนี่มันงานเสียหายงานเข้าเลยแหละงานเข้าแล้วทุกวันก็งานเข้าอยู่แล้วนะเพราะตอนปี35ถือว่าชัดเจนนะตอนนั้นตั้งพรรคเพื่อรับพลเอกสุจินดาเลยครับอันนี้คือเขาออกแบบเนียนๆไปแล้วเนี่ยนะแบบระยะเปลี่ยนผ่านของประเทศคือใช้250สวนี่แหละครับถึงแม้จะมีอำนาจที่จำกัดนะฮะแต่มันก็เป็นอะไรเป็นสิ่งที่ค้ำยันเป็นสิ่งที่เปิดประตูเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศในระยะที่2อยู่แล้วคือฟันธงว่าไม่มีแน่นอนตั้งพรรคลักษณะอย่างนั้นที่เป็นการขับเคลื่อนของผู้สนับสนุนถ้าจะมีก็มีพรรคแค่เป้าหมาย20เสียง15เสียง30เสียงมาหนุนอะไรกันมาหนุนขนาดเล็กขนาดมาเติมเต็มแล้วท่านก็เป็นพันธมิตรอยู่แล้วนะกับทางภูมิใจไทยชาติไทยอะไรอย่างนั้นใช่ครับคือพรรคระดับนี้ก็จะได้รับประโยชน์มากกว่าพรรคการเมืองขนาดใหญ่คือออกแบบเลือกตั้งขนาดนี้นี่ที่จะโอ้ได้กันพรรคมาแบบท่วมท้นถล่มทลายไม่น่าเป็นไปได้ไม่น่าเป็นไปได้ประเภทชนะกันโอ้โหนี่กองเชียร์ประเภทที่ว่าเกิน250เสียงเนี่ยลำบากไม่มีกองเชียร์บิ๊กตู่ก็ต้องลุ้นนะเพราะว่าถ้าไม่มีพรรคคือตอนปี35ตอนนั้นเราทำการเมืองเนี่ยชัดเลยตอนนั้นรู้เลยว่าสามัคคีธรรมมาแน่นอนแล้วมาจริงๆหลังเลือกตั้งเนี่ยมา87เป็นแกนนำเลยแล้วต่อจากตอนนั้นคุณณรงค์วงศ์วันก็ขึ้นไม่ได้สถานการณ์ช่วงนั้นมันก็เลยพลิกเปลี่ยนอะไรเงี้ยนะครับเหตุการณ์ช่วงนี้ไม่น่าเป็นอย่างนั้นเอาละเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่านะครับเดี๋ยวกลับมาค่อยมาเติมเต็มเพิ่มเติมรวมไปจนกระทั่งถึงเรื่องปมร้อนนะครับที่เตรียมจะนำเสนอท่านผู้ชมเพิ่มเติมด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันครู่เดียวฮะช่วงสุดท้ายนะครับคุยเคาะจ่อข่าวคราวนี้ยกสัมปทานพื้นที่ให้พี่เป๊ปไปเลยฮะเมื่อวานนี้คุณสมรานถามว่ามาลาปัตตานีเนี่ยออกคำชี้แจงอะไรไหมต่อกรณีแถลงการของ BIN นั่นสิออกมาแล้วเมื่อเช้าเนี่ยครับพรรคพวกก็ส่งข้อความมาให้ก็เป็นแถลงการของคุณอาบูฮาฟิซอัลฮาคิมคือคนคนนี้ไม่ได้อยู่ BIN ไม่ได้อยู่พูโลเขาอยู่ในกลุ่ม BIPP ก็เป็นมันมี6กลุ่มนะครับในมาลาปัตตานีเนี่ยมี BIN พูโล3กลุ่ม BIPP แล้วก็ GMIP ครับแต่นี่คุณอาบูฮาฟิซอัลฮาคิมเนี่ย
อยู่ BIPP ออกแถลงการตามที่เห็นในหน้าจอนะครับออกมา3ข้อข้อแรกนี่ก็พูดถึงแถลงการของ BIN บอกว่าถ้าเป็นเรื่องจริงเนี่ยเพราะเขาก็ไม่ได้ใจเหมือนกันเพราะ BIN ก็ออกแถลงการปกติไม่ออกแถลงการบอกถ้าเป็นแถลงการจริงของ BIN เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีเพราะมันเป็นการบอกว่าทาง BIN เนี่ยเห็นด้วยกับการพูดคุยแก้ปัญหาความขัดแย้งนี่เป็นข้อแรกข้อที่2เนี่ยอาบูฮาฟิซอัลฮากิมนี่ท่านก็บอกว่าในมาลาปัตตานีเนี่ยมันก็มีตัวแทน BIN อยู่แล้ว2คนก็คือซูกรีฮารีนะครับซึ่งเป็นบุตรชายของประธานอิสลามจังหวัดยะลาคนปัจจุบันเนี่ยครับแล้วก็อาวังจาบัตคนนี้ก็เป็นประธานมาลาปัตตานีคือในคณะทำงานเนี่ยก็มี BIN อยู่แล้ว2คนก็คงต้องไปคุยกันกับทาง BIN เพราะว่า BIN แถลงการที่ออกมาเนี่ย ก็บอกว่าไม่ได้เห็นด้วยหรือสนับสนุนการพูดคุยของมาลาปัตตานีแต่ว่าก็ไม่ได้คัดค้านโดยตรงนะครับในแถลงการของมาลาปัตตานีเนี่ยที่ออกมาก็พูดถึงเรื่องนี้แล้วก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยมันก็ยังมีความเป็นไปได้ที่ BIN เนี่ยจะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมอันนี้คือข้อที่2จะส่งตัวแทนมาเข้าร่วมของ BIN เลยเพราะว่า2คนที่มาจาก BIN อยู่แล้วเนี่ย BIN บอกว่าเขาไม่ได้ส่งมาคือบอกว่าสองคนนี้ก็มาด้วยเรื่องส่วนตัวมาด้วยเรื่องมาด้วยก็ส่งตัวเองเหรอทั้งนั้นเขาก็พูดอย่างนั้น อย่างที่เราคุยกันเมื่อวานนี้ข้อที่3บอกว่าคนนี้ก็คืออาวังจาบัตนะครับเป็นประธานมาลาปัตตานีเป็นประธานมาลาปัตตานีแล้วก็เป็นอดีตแกนนำน่าจะอยู่ฝ่ายการเมืองของทาง BIN แล้วก็อีกคนหนึ่งที่มาก็คือสุกรีฮารีทีนี้ข้อ3ของแถลงการที่ออกมาที่เช้าวันนี้ที่ได้รับมานะครับ ก็คือบอกว่าภาพที่เห็นท่านนี้นะครับคืออาบูฮาฟิซอัลฮากิมคนนี้เป็นโฆษกแล้วเป็นคนที่ร่างแถลงการของมาลาปัตตานีฉบับที่ออกมาวันนี้ชี้แจงในเรื่องจุดยืนของมาลาปัตตานีแล้วก็ข้อที่3ในแถลงการของมาลาปัตตานีนะครับพูดบอกว่าการพูดคุยในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ได้ข้อยุติยังไม่ได้ข้อสรุปแต่ว่าเดินหน้าไปได้เยอะแล้วก็ที่สำคัญก็คือจะมีภาคประชาสังคมเนี่ยเข้ามาร่วมในการขั้นตอนที่จะนำไปสู่ของการพูดคุยในระยะที่2แล้วปัจจุบันเนี่ยก็เป็นเรื่องของการสร้างความไว้วางใจที่มีต่อกันระหว่างมาลาปัตตานีกับทางรัฐบาลอันนี้ก็คือ3ข้อของมาลาปัตตานีที่เมื่อวานคุณสำราญสอบถามว่าเอ๊ะเขามีท่าทีอะไรยังไงอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังล่าสุดแต่ก็ยังเป็นท่าทีส่วนตัวนะครับก็เป็นความเห็นของโฆษกเป็นความเห็นของโฆษกของทางมาลาปัตตานีที่ก็ไม่ได้ทักท้วงรุนแรงอะไรเพราะมาลาปัตตานีเองก็ไม่ได้โทษครับ BIN ก็ไม่ได้ต่อว่ามาลาปัตตานีในแถลงการที่คล้ายๆว่ากึ่งๆเป็นแถลงการของมาลาปัตตานีก็แล้วกันกึ่งๆนะครับก็เป็นการชี้แจงเพราะไม่งั้นนี่มันจะเงียบไปเอ้ยทางพูโลไอ้ทาง BIN ออกมาแล้วทำไมมาลาปัตตานีไม่ตอบโต้ไม่ชี้แจงก็ชี้แจงตามที่เรียนให้ฟังเนี่ยครับเวลาที่เหลือเราไปดูข่าวต่างประเทศหน่อยนะครับ อยากจะเริ่มด้วยสถานการณ์ในเกาหลีเหนือคือหลังจากที่ส่งเรือบรรทุกเครื่องบินคาร์วินสันมาวันอาทิตย์เนี่ยนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ทางแปซิฟิกตะวันตกใกล้ๆกับคาบสมุทรเกาหลีแล้ววันที่15ก็อีก2วันครับวันที่13แล้วอีก2วันเนี่ยคือวันครบรอบ105ปีวันเกิดของคิมอิลซุงแล้วก็คาดว่าจะมีการตอบโต้จะมีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่6เมื่อวานนี้ครับก็มีสำนักข่าวต่างประเทศให้ความสำคัญก็คือทางสีจิ้นผิงเนี่ยผู้นำจีนเนี่ยโทรศัพท์พูดคุยกับโดนัลด์ทรัมป์คงจะกังวลสถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลีแล้วประเด็นที่สีจิ้นผิงสื่อกับโดนัลด์ทรัมป์ก็คือบอกว่าให้ระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหาใช้สันติวิธีเพราะว่าทรัมป์ก็บอกแล้วว่ามาครั้งนี้ไม่ได้มาเพื่อที่จะล้มรัฐบาลของคิมจองอึนแต่เป็นการป้องปรามไม่ให้มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ซึ่งเชื่อว่าจะมีการทดลองหรือจะมีการยิงจรวดขีปนาวุธเนี่ยในวันที่15เมษายนนี้ตอนนี้ช่วงนี้ก็เหลืออีก2วันช่วงนี้มันก็เป็นบรรยากาศที่ค่อนข้างตึงนะครับคนก็จะเฝ้ามองว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีการทดลองแล้วเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์จะตอบโต้ยังไงอาจจะยิงจรวดอะไรลักษณะยังไงก็เป็นประเด็นที่มีการพูดคุยกันแล้วช่วงเมื่อวานนี้เหมือนกันครับไปที่รัสเซียคือรัฐมนตรีต่างประเทศของไม่ใช่ภาพนี้นะครับอันนี้เป็นของเกาหลีกับทางนั้นแต่ว่าเราไปที่รัสเซียเนี่ยภาพของรัฐมนตรีต่างประเทศเล็กทิลเลอร์สันเนี่ยไปเจอเซอร์เกย์ลาฟโรฟก็มีการพูดคุยกันก่อนหน้าที่จะไปเนี่ยทางเล็กทิลเลอร์สันก็ประกาศครับว่าจะไปขอให้มาให้ทางรัสเซียเนี่ยปรับเปลี่ยนท่าทีที่มีต่อซีเรียซึ่งเป็นเรื่องยากเพราะเล็กทิลเลอร์สันนี่คือไม่ได้เป็นนักการทูตมาก่อนแล้วเหมือนกับไม่เข้าใจบริบทการเมืองระหว่างประเทศแล้วก็น้ำหนักที่รัสเซียเนี่ยให้กับซีเรียในตะวันออกกลางเพราะว่าซีเรียเนี่ยเป็นฐานทางทหารให้กับรัสเซียเลยอยู่เล็กทิลเลอร์สันบอกว่าเนี่ยจะไปกล่อมในภาพก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนะครับ
เซอร์เกย์ลาฟรอฟก็จะไปกล่อมว่าเนี่ยไม่ให้สนับสนุนซีเรียแล้วก็มาอยู่กับพันธมิตรทางตะวันตกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้แล้วก็เมื่อวานนี้อีกครับหลังจากเจอรัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซียแล้วเนี่ยทางเล็กทิลสันเนี่ยได้พบกับปูตินด้วยแล้วปูตินก็ย้ำถึงเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรัสเซียกับสหรัฐเนี่ยหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์มาแล้วเนี่ยมันมีความตึงเครียดมากขึ้นซึ่งมันต่างจากกรณีของโอบามาก่อนหน้านั้นครับเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่แล้วเนี่ยทางโดนัลด์ทรัมป์สั่งยิงจรวดโทมาฮอค59ลูกเนี่ยถล่มซีเรียซึ่งปูตินไม่สบายใจมากแล้วก็ในการพบกันครั้งนี้ก็บอกว่าขอไม่ให้มีเหตุการณ์ในลักษณะนี้อีกแล้วปูตินก็ยืนยันครับว่าซีเรียเนี่ยไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ให้โทษครับอาวุธสารเคมีแล้วก็เชื่อว่าเป็นการสร้างสถานการณ์หรือไม่ก็เป็นอาวุธเคมีที่ทางกลุ่มต่อต้านเก็บไว้แล้วมีการไปทิ้งระเบิดแล้วมันก็ฟุ้งกระจายในพื้นที่นี่ถ้าเกิดเขามีเทศกาลสงกรานต์มันคงลดความตึงเครียดในช่วงนี้ได้นะพี่หลานพี่เปียมาถ้าบ้านเขามีใช่ไหมใช่ถ้าบ้านเขามีเอาละฮะนี่ก็คือเรื่องราวนะครับคุยเคาะเจาะข่าวนะครับเช้าวันนี้เดี๋ยวจบจากรายการของเราจะครับยังมีอินโฟกัสนะครับเรื่องราวในต่างประเทศที่สนุกน่าสนใจนะครับส่วนเรา3คนลาไปก่อนนะครับขอให้ท่านผู้ชมนะครับเที่ยวเทศกาลสงกรานต์นะครับมีกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างมีความสุขแล้วก็ใช้ความระมัดระวังกันนะฮะลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ